Highlander Asus Zenfone 8 Flip โชว์ดีไซน์กล้องพิกได้คาดใช้ชิป Snapdragon 888ให้จอ AMOLED 90 Hz พร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมป์มีชาร์จไวเตรียมเปิดตัว12พฤษภาคมนี้Highlander Asus Zenfone 8 Flip โชว์ดีไซน์กล้องพิกได้คาดใช้ชิป Snapdragon 888ให้จอ AMOLED 90 Hz พร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมป์มีชาร์จไวเตรียมเปิดตัว12พฤษภาคมนี้ล่าสุดได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น Asus Zenfone 8 Flip และ Asus Zenfone 8 Mini ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย Asus Zenfone 8 Flip มาพร้อมกับกล้องพิกได้ Flip Camera เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ครับคือมีกล้องทั้งหมด3ตัวที่คาดว่าจะมีเลนส์หลักความละเอียด64พิกเซลพร้อมกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด8พิกเซลและกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด12พิกเซลครับส่วนกล้องส่วนหน้าจอเป็นแบบ AMOLED ไร้ขอบไร้รูกล้องหน้าหน้าจอมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 6.67 นิ้วความคมชัดระดับ Full HD รองรับค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด 90 Hz มีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888ตัวท็อปรุ่นล่าสุดให้แรมที่ 8GB และ ROM 256GB ให้แบตเตอรี่จุใจ 5,000 มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว30วัตต์อีกด้วยครับส่วนในรุ่น Asus Zenfone 8 Mini ว่าที่ระทงรุ่นเล็กจากตระกูลนี้มีหน้าจอแสดงผลแบบ Punch Hole Display เจาะรูกล้องหน้าที่มุมบนซ้ายให้กล้องหลังมาแบบคู่ความละเอียด64ล้านพิกเซลและกล้องอัลตราไวด์มาโครความละเอียด12ล้านพิกเซลครับส่วนสเปคด้านอื่นๆคาดว่าจะมีหน้าจอขนาด 5.92 นิ้วความคมชัดระดับ Full HD Plus ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 888ให้แรมมาที่ 8GB พร้อม ROM 128GB ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว30วัตต์อีกด้วยครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลที่ผ่านมาคาดว่า Asus Zenfone 8 Series จะเปิดตัวมาอย่างน้อย3รุ่นครับคือ Asus Zenfone 8 Asus Zenfone 8 Pro และ Asus Zenfone 8 Mini รวมไปถึงรุ่นที่4จากข่าวล่าสุดอย่าง Asus Zenfone 8 Flip ด้วยครับเอาละครับสเปคที่เหลือจะเป็นยังไงเราคงต้องรอดูกันวันเปิดตัววันที่12พฤษภาคมที่จะถึงนี้กันอีกทีนะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ